ไปดูกันต่อค่ะที่ออสเตรเลียหรือออสซี่นะคะปรากฏว่าเขามียอดการเกินดุลการค้าสูงเป็นประวัติการในเดือนพฤษภาคมก็เป็นการสะท้อนค่ะว่าการส่งออกของเขาค่อนข้างที่จะดีการนำเข้าก็ดีนะคะดูรวมๆแล้วเศรษฐกิจค่อนข้างจะฟื้นตัวสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียรายงานค่ะว่าออสเตรเลียเนี่ยมียอดเกินดุลการค้าพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนพฤษภาคมโดยได้แรงหนุนจากการส่งออกถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลวก็คือตัว LNGตรงนี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกส่วนอุปสงค์ภายในประเทศก็แข็งแกร่งค่ะตรงนี้ก็ส่งผลให้การนำเข้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวดเร็วนะคะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียก็ระบุค่ะว่าออสเตรเลียเนี่ยมียอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐก็อยู่สักประมาณ 1.085 นะคะหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะที่ระดับ 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียและก็มากกว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือนเมษายนซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 1.35 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะปัจจุบัน 1.6 หมื่นล้านยอดส่งออกค่ะในเดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้น 9.5% แต่ระดับ 5.84 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียได้แรงหนุนจากการส่งออกถ่านหินและก็ตัว LNG ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.8% แต่ระดับ 4.24 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพราะว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะแล้วก็ความต้องการรถยนต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยทั้งนี้ค่ะข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียอาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะคะหลังจากที่ปรับขึ้นไปแล้ว 0.5% สู่ระดับ 1.35% ในการประชุมเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ